คุณทำสัญญาไว้แล้วพรอมิสไว้แล้วจับมือกันแล้วเบี้ยวอาจารย์ถูกต้องหักหลังคุณอาจจะต้องไปอยู่นอกประเทศรอบสองคุณเศรษฐาอาจจะอยู่ต่อแต่บทบาทคุณทักษิณก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับอาจจะอยู่ไปอย่างนั้นก็คืออาจจะอยู่ไปงั้นไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรได้คือขับเคลื่อนไปก็ไปพอนะรักษาสถานรัฐบาลแต่ผมมองระยะยาวระยะยาวนี่น่ากลัวระยะยาวน่ากลัวคือผลของการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงเพื่อไทยกับก้าวไกลก็จะเป็นพรรคที่มีคนเลือกตั้งเยอะพรรคที่มีคนเลือกตั้งเยอะและถ้าก้าวไกลยังชูนโยบายนะครับในลักษณะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเรื่อง112แต่มันยังมีเรื่องอื่นๆในการที่จะปฏิรูปองคาพยพที่ค้ำระบอบเอาไว้อาทิเช่นปฏิรูปกองทัพครับซึ่งก็วันนี้ต้องยอมรับว่าคนหมดศรัทธาไปเยอะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งคุณทักษิณเองก็ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสื่อมปฏิรูปตำรวจซึ่งเราแข่งกันอยู่ราชการถามว่าถ้า4สถาบันหลักที่เป็นองคาพยพในการค้ำระบอบเนี่ยมันเสื่อมแล้วถ้าวันนั้นเพื่อไทยกับก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าเขาจับมือกันล่ะเห็นมั้ยนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบันได3ขั้นอ่ะ1ยึดกลุ่มรัฐสภา2กัดเซาะบ่อนทำลายสถาบันที่ค้ำจุนระบอบแล้วไปปฏิรูปในครั้งหน้าซึ่งอันนี้ที่ผมมองว่าแนวโน้มทิศทางเนี่ยผมคิดว่าเพื่อไทยถ้าไปในทางนี้อนาคตคุณนุ้งอิ๊งเข้าไปไม่รอดเพราะว่าอย่างที่บอกทำงานการเมืองแบบเดิมไม่ได้ละจะหวังอาศัยนักเลือกตั้งอาศัยบ้านใหญ่อาศัยกลุ่มทุนเนี่ย มันได้ในทศวรรษที่แล้วแต่การเมืองหลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนพลวัตพัฒนาการมันจะไปถึงขนาดนั้นอาจารย์ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ที่เพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลไม่ใช่ตอนนี้ในอนาคตกับยังไม่ถึงกับแยกไม่ถึงกับเพราะว่าถ้าดูแล้วผมว่าเลือกตั้งครั้งหน้านะก้าวไกลก็ยังมาฐานของเพื่อไทยก็ยังอยู่แต่ในขณะที่พรรคอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าเขาปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเขายังต้องโหนยังต้องรักษานะฮะการเมืองแบบเดิมซึ่งมันไม่ทันโลกอะฮะอาจารย์คือผมมองนะท่านอาจารย์คือผมมองว่าดีลทักษิณที่กลับมาเมืองไทยครั้งนี้เป็นดีลพรีเมียมบัตรทองอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำสัญญาไว้แล้วพรอมิสไว้แล้วจับมือกันแล้วคุณพร้อมจะเบี้ยวไหมล่ะซึ่งการจับมือกับก้าวไกลไม่ว่าจะในสมัยนี้หรือเลือกตั้งครั้งหน้าคือการเบี้ยวอาจารย์ถูกต้องหักหลังใช้คำว่าหักหลังเลยเมื่อเบี้ยวแล้วอ้าวอะไรจะเกิดขึ้นตามมาคุณอาจจะต้องไปอยู่นอกประเทศรอบสองอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อช่วงนี้เพราะยังติดชะงักม .112 อยู่หรืออาจจะต้องไปติดอยู่ในคุกเพราะกรณีมาตรา112นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องนี้ท่านอาจารย์ไม่ใช่เป็นเรื่องปกติที่คนเราจะมองจากภายในตัวของระบบการเมืองแล้วจะเห็นว่า1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4มันมีปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่เป็นตัวแปรนะครับที่ว่ามันจะต้องเป็นเช่นนี้มันไปอย่างอื่นไม่ได้ในมุมนี้อาจารย์พรชัยมองต่างอาจารย์โอฬารว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะจับกับก้าวไกลไม่ว่าครั้งนี้หรือครั้งหน้าเนี่ยมันก็ถ้าครั้งหน้าเนี่ยผมว่าไม่มีแน่นอนแต่ในอนาคตเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถจะพูดได้นะครับแต่เอาว่าครั้งหน้าเนี่ยหรือครั้งต่อไปเนี่ยนะครับก็ยากนะครับเพราะมันยังอยู่ในดีลอยู่ใช่มันยังอยู่ในดีลอยู่เพราะฉะนั้นจนกว่าจะไม่มีคุณทักษิณอยู่ในสมการการเมืองเนี่ยถูกต้องเพราะว่าคุณทักษิณตอนนี้นะครับเราอย่าไปมองตัวท่านว่าจะเป็นผู้มีอำนาจมากมายท่านก็แค่เป็นตัวประกันของระบอบเดิมของระบอบเดิมของดีลที่จัดตั้งดีลมาแม้คุณทักษิณไม่ได้กลับเนี่ยถ้าไม่มีดีลนี้เกิดขึ้นมาแล้วระหว่างนี้การเมืองเนี่ยพอมันมีอารมณ์เหมือนกับนายกซ้อนนายกอย่างที่เรา